ัดมาเนี่ยชาร์จปอดมาอันนี้นะครับนี่นะครับตรงตาช่างนะครับประเทศอะไรกินตั้งหลายรอบเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูครับนี่นะครับลูกคันนี้นะครับแต่ว่าตอนแรกมีเฟเจอร์บอร์ดปิดอยู่แล้วก็มีช่องต้องเสียบแล้วก็เหยียบสายเอ็นนะมันสายหน้าแล้วแหละเนี่ยเหยียบแล้วก็มีคนมาแล้วค่อยเหยียบเงี้ยเนี่ยไปทั่วถ้าเราถ่ายผมเห็นนะมันจะนั่งสมมติว่าเขาเหยียบตรงนั้นไงใช่ครับเขาเหยียบเส้นเอ็นแล้วเอาฟิเจอร์บอร์ดปิดไว้แล้วเอาถอดรองเท้าแล้วเอานิ้วโป้งตีเนี่ยค่อยๆกดค่อยๆกดนะพอดีน้องผมครับน้องผมพาแม่มาซื้อแล้วมองเห็นจากข้างหลังแล้วก็บอกพวกผมตอนแรกว่าน้องผมก็จะมาตีผมก็เลยเพ็ดได้เลยผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมาจับเลยดีกว่าถ้าน้องผมมามันก็คือมันแช่ลงไงเขาขายช่อกงผู้บริโภคครับผมแล้วมันคือมันมีสายนี่นะครับนี่ครับกงตาช่างนะครับกงตาช่างทุเรียนครับดูนะเก็บหน่อยเดียวก็คือเลยเอาสามโลเอาลูกนี้สามโลแต่จริงแล้วไม่ถึงนะครับแล้วใครจับได้พอดีน้องผมจับได้พอดีน้องผมมาซื้อแล้วน้องผมบอกว่าเขาคงตาช่างตอนแรกมันบอกมันมาถึงนั้นมันจะกลับมาตีผมก็เลยบอกว่านั่นเดี๋ยวมาจับเลยดีกว่าก็เลยคุยกันก็เลยน้องผมก็เลยพามาดูผมก็เลยให้แฟนผมซื้อนี่ครับคงตาช่างทุเรียนนะครับกรุงเทพบางกอกแล้วใครมีคนเอาทุเรียนมาลงนี่เองไปรับเองจากที่ไหนมาไทยรับเองขายเองแม่รับให้เขาไอ้ตังค์ไปชื่อแล้วบอกมาแล้วบัตรเองอยู่ที่ไหนมีเข้าเมืองมาไงกฎหมายใครยังมีกฎหมายไหมเนี่ยเข้าเมืองมีทางธรรมชาติผิดกฎหมายต้องไปโรงพยาบาลก่อนไปแล้วพวกผมต้องไปด้วยใช่ไหมพี่ถ้าผมไม่พูดตรงนี้เราใครพูดเสียหายเราไปแจ้งความไหมก็ได้ขอโทรเรียกแม่เลยว่าแม่ขอแจ้งไหลต่างกรรมต่างวาระเอาแข็งเลยผมจะมีตังค์ให้เขาเดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวเราไปจะไปโรงพักนะครับ